ิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมสลามุกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะกาตุฮ์รอบที่3ที่4แล้วนะครับครับผมมีความแตกต่างมากๆคือชอบยินแต่ไม่ประทับใจชอบชื่นชมมนุษย์บางคนบางเหล่าขอต่อโต๊ะแน่ๆผมก็ไม่รู้ว่าโต๊ะแน่ๆอะไรโต๊ะอยุธยาโต๊ะวังน้อยโต๊ะระยองนี่ครับแต่บ้านผมมากกว่านั้นอีกผมขอครับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็จอมปลวกต้นไม้ครับมีไหมครับมีนะมีเยอะๆเลยนะนักเทนนิสนะใช่นะครับอันนี้เข้าประเด็นเป๊ะครับอิบรอฮีมครับผมประทับใจทุกนบีทั้ง25ท่านในอัลกุรอานที่สูงส่งของเราครับตื่นเต้นอีกแล้ว คือตรงที่ท่านเอาภรรยาและลูกน้อยอิสมาอีลไปที่มักกะอันนี้ผมก็พูดมาแล้วก็ย้ำนิดนึงพนังฮายัดก็บอกว่าอิบรอฮีมจะทิ้งฉันกับลูกน้อยไปได้ไงลูกกำลังน่ารักอิบรอฮีมก็ไม่หันหน้ามามองเพราะว่าท่านกลัวตัดใจไม่ได้ก็เรียกร้องเป็นครั้งที่สองว่าอิบรอฮีมทิ้งฉันแล้วเหรอท่านก็หันไปมองท่านยังวางมาดยามพระเอกที่อกหักมากต่อจากนั้นเรียกครั้งที่สามอิบรอฮีมเป็นบัญชาของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ที่รักใช่ถ้าอย่างนั้นบังกลับบ้านได้เลยไปหาพระนางซาโลครับอันนี้เราก็ได้รับรู้ว่าบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เราได้ก็คือควรเสียสละความศรัทธาไม่ศรัทธาจะทำไม่ได้มีตออัดอดทนสอบัตในตัวของท่านครับคือคุณสมบัติที่สุดยอดครับท่านที่สองเป็นใครไม่ได้ยูซุฟครับท่านนบียูซุฟประทับใจช่วงที่วางแผนเข้าปล้ำสุไลคอเอ้ยผิดสุไลคอวางแผนให้ยูซุฟเข้าไปปล้ำทีนี้เราได้อะไรอันนี้ทุกคนรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบทบาทของเขาคือบทเรียนที่เราได้หนึ่งการที่เกิดฆาตกรรมทุกวันนี้เกิดจากปัญหาชู้สาวและปัญหายาเสพติดมันของคู่กันมา1122ในประเทศและในโลกดุนยาของเราครับคือตั้งแต่ยุคกอบินฮาบินแล้วนะครับคือปัญหาชู้สาวปัญหากิเลสตัณหาการผิดศีลธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแต่เราอยากได้คือเรื่องของลิ้นและของเรื่องของใต้สะดือครับอันนี้พูดภาษาตาศีลสานะให้เรารู้ว่าความอดทนมาเป็นอันดับต้นๆของคุณธรรมของท่านนบีแล้วก็เราจะได้รู้ว่าการผิดศีลธรรมการขาดความยั้งคิดจะเป็นภัยต่อสังคมในยุคปัจจุบันและที่ยุคลูกของนบีอาดัมของเราก็เคยทำมาคู่ที่ฆาตกรรมคู่แรกของโลกดุนยาของเราครับอันนี้ก็เป็นที่4เอ้ยที่3ครับของนบีมูซาครับอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลกับบะเราะห์ที่มากที่สุดคือ268อายะห์นะครับเดี๋ยวอันนี้ของยากผมก็ลืมท่านโยนลงมาประทับใจครับประทับใจมากตอนที่ท่านเข้าไปในเมืองท่านเข้าไปในเมืองครับโอ้ต่อสู้กับฟิลิปปินส์ไปท่านได้ขอดุอาให้ขอผู้ช่วยมาก็คือท่านมีฮารูนนะครับและขอดุอาต้นที่ช่วยรับบิดรอรีสตรีวัจจิตรีอัมรีวาลุนอุกดาตันมินีซานียับโกหูเกาลีอันนี้ผมก็ท่องทุกวันครับเพราะผมก็อยากจะทุกวันก็ต้องค้าขายทุกวันก็ต้องพูดจาครับเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนที่ประทับใจท่านต่อสู้กับพวกไสยศาสตร์ในยุคของท่านท่านก็โยนงูท่านก็มีการเสียมีให้โอกาสทั้งชาวเมืองนะครับบอกว่าพวกท่านจงโยนก่อนจากนั้นชาวมันก็โยนลงมาแล้วก็ตกใจตื่นกลัวตายเนี่ยกูตายเนี่ยบังฮานูนเสร็จแน่เราจูมูซาเอาไงดีตู้มลงมาอัลลอฮ์ประทานวะฮีลงมาให้ท่านมูซาท่านอย่าได้กลัวฉันจะช่วยท่านท่านจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นท่านจงโยนไม้เท้าลงไปตู้มนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับคือว่า
อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เราขอไปเรื่อยๆครับไม่ต้องว่าหยุดโอ้ทำไมขอนานขอบ่อยแต่ไม่ได้ตรงนี้แหละครับความอดทนความเสียสละท่านสามารถเดินจากเมืองประเทศอียิปต์ไปชุมชนมัดละยันข้ามทะเลข้ามแม่น้ำแล้วต่อสู้กับฟิลิปูนท่านได้อะไรมาท่านได้สวนสวรรค์ได้การโปรดปรานของอัลเลาะห์พวกเราก็จะได้ครับถ้าเรามีความอดทนครับผ่านไปครับไปอย่างเร็วนะ5นาทีจะให้จบภายใน4นาทีซูเลมอนครับซูเลมอนที่เพื่อนๆเล่าไปแล้วอันนี้น่าประทับใจหินก้อนใหญ่ที่อาจารย์ไปถ่ายมานี่ผมถ่ายนี่แม่น้ำจอร์แดนนี่เขื่อนมาลิฟท่านสามารถขึ้นเหนือลงใต้ได้แป๊บเดียวเพราะว่าท่านควบคุมยินได้และประทับใจอีกจุดหนึ่งก็คือความเมตตากรุณาปราณีอิตรมานิรอฮีมในอายะห์ที่3ของเรากุนอันกุนกุนกุนอันฟาติฮะของเราอาจารย์ครูอัรมานนิรอฮีมผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกียอมิดดีนผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนเราจะได้สวนสวรรค์ครับท่านไปถือกองทัพมดกองทัพดินจ่าน้อยคือกองทัพมดมดว่ามดน้อยจ๋ามดน้อยจ๋าเข้าโรงแรมของเราเร็วเข้าบ้านของเรากองทัพท่านนบีมาถึงแล้วจะเหยียบย่ำเราโดยท่านไม่รู้ตัวท่านก็นั่งยืนขำหยุดกองทัพดีทั้งหมดเถียวหยุดตุ้มกองทัพท่านหยุดเพราะอะไรท่านมีความเมตตากับมดแต่ตัวน้อยเรามีความเมตตาสิ่งมักกลกสิ่งถูกสร้างท่านไม่เคยมองข้ามท่านเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นนบีผู้ยิ่งยงถ้าเราล่ะครับไม่สนใจมดเอายามาฉีดแล้วมันขึ้นรถเรามันขึ้นบ้านเราฉีดลงไปนี่เราได้บทเรียนนะครับก็รบกวนเวลาครับขอคืนเวลาให้เอ็มซีครับสลามกุมบัลลอมบัตุลลอฮิบะบักาตุสวัสดีครับ